เส้นทางรถไฟต่อไปสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ท่านสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพตอนนี้เฮาก็สิพามาเบิ่งเส้นทางรถไฟซึ่งว่าเชื่อมต่อไปสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นสถานีที่ตั้งอยู่บ้านไส้เมืองไส้ธานีนครหลวงเวียงจันทร์เป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดของโครงการเส้นทางรถไฟลาวจีนอยู่ที่ประเทศลาวเอาที่เฮาก็จะคอยขี่อ้อมวงเวียนไปให้เบิ่งในจุดขอบเขตแห่งนี้ก่อนเฮาจะขึ้นไปถึงรางรถไฟนั่นเองท่านผู้ชมขอขอบใจสำหรับการกด Subscribe กดไลค์หรือแชร์ของท่านผู้ชมหาสิพาหลอดพื้นเส้นทางรถไฟแห่งนี้เพื่อมุ่งหน้าไปอีกจุดหนึ่งสังเกตเห็นบ่ว่าเขาเจ้ามีการล้อมหัวเมียนบนจุดใดที่ว่าเป็นเฮ็ดเป็นพักข้างในขึ้นไปถึงรางรถไฟเพื่อป้องกันหลายอย่างแหละว่าจะเป็นพวกสัตว์สาวาสิงแม้กระทั่งคนภายนอกที่บ่มีส่วนเกี่ยวของเองก็ตามแล้วตอนนี้เฮาก็เห็นว่ามีไอ้น้องกรรมกรเขาเจ้าเฮ็ดเวียกกันยางตึ๊ดๆอยู่นี่จะเป็นคลองห้องระบายน้ำเส้นทางรถไฟตอนนี้เฮาก็จะมาหอดบอลเพิ่นวางล่างรถไฟแล้วเจ้านี่ถือว่าเป็นบริษัทก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนหมายเลข2ซึ่งเป็นของลาวฮองการของเพิ่นที่เห็นอยู่นี่แม่นเป็นสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ที่ว่าเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดที่ว่ากี่หน่อยนำเสนอผ่านมาเจ้าท่านผู้ชมเป็นที่ชัดเจนว่าจุดเขตเมืองนี้เป็นบอนทีรถไฟแลนมาฮอดนี่คือเจ้าก่อสร้างจากท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็อยู่ที่แถวบนล่างรถไฟที่ว่าเพิ่นกำลังมีการก่อสร้างสถานีคือเฮาจะมาเห็นอยู่จุดเขตเบื้องนี้จะแม่นเป็นทางรถไฟที่ว่าจะแล่นเข้ามาบรรจบมาจอดกันอยู่ที่สถานีของนครหลวงเวียงจันทน์แห่งนี้เป็นสถานีที่ใหญ่ก็คือที่ท่านผู้ชมเห็นในการก่อสร้างอยู่ตอนนี้นี่แหละแต่ตอนนี้เฮาก็เห็นเขาเจ้ากำลังมีการเริ่มทดสอบความพร้อมระบบล่างต่างๆอยู่ที่เทิงนั้นเอาใส่ท่านผู้ชมในเบื้องเด้อขักไปท่านผู้ชมตัวนี้แม่นเพิ่นก็กำลังมีการปลูกหญ้าอยู่ตามแล้วข้างทางบนคลองถ้าสร้างสำเร็จแล้วก็ถือว่าคงจะงามหลายท่านผู้ชมจริงเข้าไปขึ้นเมืองนั้นแต่กี่หน่อยมักประจุดไปก็อาจจะขึ้นเมืองนี้โอเค good very good เอาล่ะมาหอดจุดหนึ่งเชื่อมั่นในการก่อสร้างของเขาแล้วท่านผู้ชมเขาเจ้าเฮ็ดไว้นะเขาเจ้าแบบมีความมุ่งมั่นเขาเจ้ามีความหมายว่ากระตือรือร้นอยากเป็นผู้นำแต่แท้นี่แหละนี่สังเกตเบิ่งเขาก่อสร้างไอ้น้องกรรมกรเขาเจ้ากระจูบเจ้าเฮาหันการเฮ็ดเวียกแบบบ่ว่าแบบเฮ็ดเวียกแบบบ่คล้องท่าเวลานะคือเขาเจ้ามีเป้าหมายกำหนดแนวไรหอดไซเขาเจ้าก็ต้องเฮ็ดอยากให้มันทันประมาณนั้นท่านผู้ชมอันนี้คือจุดดีของประเทศจีนเห็นบ่เขาเจ้ามีการพัฒนาเนี่ยค่อนข้างว่าก้าวกระโดดไวขนาดจนมาอยู่แถวต้นๆของโลกเขาในปัจจุบันนี้ล่ะเจ้าเนาะการปลูกหญ้าอันนี้ก็จะเป็นแคมป์ของทางอันไอ้น้องกรรมกรเขาเจ้าเสาไฟฟ้าก็มาใส่แล้วแต่ว่าสายยังมาทันฮอด
เดี๋ยวไปต่เจ้าท่านผู้ชมตอนนี้แม่นเฮาอยู่ที่บอนล่างรถไฟถือว่าอยู่จุดเขตนี้ก็มีหลายแนวทางมีหลายเส้นทางโดยเฉพาะแม่นจุดน่าจะเป็นบ่แม่นน่าจะเป็นจุดสลับแนวทางรถไฟสลับรถไฟเวลารถไฟเขาออกมาก็จะมาล่อขบวนกันอยู่อีกจุดเขตหนึ่งแล้วก็เพื่อมุ่งหน้าเขามาทางที่สถานีคือทางสถานีแห่งนี้เจ้าสถานีรถไฟเล่าจีนจุดเขตนี้ก็บอกอีกว่าเป็นสถานีที่ว่าใหญ่เพราะว่าอยู่นี่แม่นนครหลวงวิ่งจันทร์หลังจากที่ว่ามาบรรจบครบจอดกันอยู่นี่แล้วหอดสถานีจุดนี้แล้วถามว่าจะคามถามว่ามีแผนการของเพิ่นสร้างสำเร็จโดยเฉพาะเสื่อมจอดกับประเทศเพื่อนบ้านเฮาก็คือประเทศไทยก็แม่นจะออกไปทางท่าแร่งแล้วก็ก้าวขึ้นไปใส่ทางแม่น้ำคลองขามไปทางฝั่งน้องค่ายมุ่งหน้าไปทางพุ่นเนาะทางกรุงธนบุรีเพิ่นว่าประมาณนั้นแหละคิดหน่อยเองกับว่าท่านโหชัดเจนปานใดท่านผู้ชมคือว่าเป็นแนวทางที่ค่อนข้างว่ากว้างใหญ่อีกจุดนึงถ้าเปรียบเทียบใส่กันกับจุดอยู่แถวเขตเมืองไซทานีจุดแถวบวนทางไปทางงอนต่างๆน่ะถือว่าอยู่จุดเขตนั้นก็แม่นกว้างใหญ่คือกันแต่ว่าตัวนี้จะมีพิเศษบ่อนึงก็คือมันติดกับสถานีเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ทางกินหน่อยเองก็ได้มาอยู่ที่บนล่างรถไฟที่ว่าจะไปเสื่อมใส่สถานีรถไฟนครหลวงวิ่งจันทร์ก็เห็นได้ว่าเขาเจ้าก่อสร้างกันอย่างต่อเนื่องนอนอยู่นี่ก็พยายามที่จะว่าเขาใกล้ได้ให้ได้ร้ายเท่าไรยิ่งเป็นการดีเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจนของโครงการก่อสร้างของเพิ่นอันนี้แม่นหน่อยคนสุดที่ว่าจะได้เขามาไก่ถึงปานนี้คือขี้หน่อยบ่เป็นว่ายกตัวเองเนาะอันนี้แม่นเฮามาแนะนําเสนอเพื่อว่าให้ประชาชนนะครับผู้นํากันถึงโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ที่บ้านเฮาแล้วก็หลายๆโครงการท่านผู้ชมเจ้าอันนี้ก็เว้าแล้วอีกก็คือเฮาเห็นไหลถึงบอนสลับเปลี่ยนหรือว่าบอนล่อท่ารถไฟเวลารถไฟมาเป็นขบวนมาก็จะมาบรรจบครบจอดกันอยู่นี่ฉะนั้นเขาเจ้าก็ต้องได้เฮ็ดหลายๆ2ทางเพื่อว่าให้มีการล่อท่ากันเพื่อเขาไปยังสถานีเพื่อมุ่งหน้าไปต่อทางเขตท่าแร่งท่านผู้ชมอันนี้เป็นขบวนรถไฟของไอ้น้องกรรมกรเขาเจ้าพวกวิชาการเขาเจ้าได้ขี่ขึ้นมาเพื่อสำรวจแนวทางต่างๆไปหอดจุดเขตนั้นท่านผู้ชมเนี่ยตอนนี้เขาเจ้าก็ได้มาพักอยู่ที่สถานีไปที่เรียบร้อยแล้วนี่นะตอนนี้นะเบิ่งม้อนรางรถไฟกับปิตาแน่นนะเป็นฮู้เป็นบุญฮู้บุญตาที่ว่าประเทศชาติบ้านเมืองได้มีรถไฟคว่ำไว้สูงนําเพิ่นอาจจะบอกว่าคว่ำไว้ปานกลางหรือว่าคว่ำไว้สูงก็แล้วแต่ว่าเป็นรถไฟในขอนขางบ่แม่นรถไฟธรรมดาแน่นอนสติอาจจะดุนๆน้อยๆนึงเพราะว่าอยากให้เห็นภาพบรรยากาศของไอ้น้องก่อสร้างกรรมกรเขาเจ้าได้ออกมาพักผ่อนเพื่อจะกินข้าวป่าอาหารตอนเที่ยงแล้วก็สู่ต่อไปในส่วงต่อไปแต่ว่าก็ยังคงมีอีกในสุดหนึ่งเข้าไปสุดนี้แล้วสุดหนึ่งก็เข้าไปอีกประมาณนั้นบ่มีแบบว่าให้วางโอ้ลายเนาะไอ้น้องกรรมกรนี่เนาะยิ่งขาเบิ่งดนเท่าไรก็แห้งออกมาบักหลายเพิ่นลังไลกันออกมาจากบอนก่อสร้างเจ้าคือว่าเป็นภาพมุมหนึ่งที่ขอนขางว่าจบงามหลายท่านผู้ชมเอ่ยอ
ส่วนจุดส่วนจุดมุ่งนั่นมุ่งไปทางนั่นก็แม่นไปขามไปทางถนน13ไตซึ่งว่าขามขามแถวดอนนูนเจ้าจะมีขั้วรถไฟอยู่บนเขตนั้นซึ่งว่าขามขั้ว13ไตขั้วรถไฟ13ไตเพื่อมุ่งหน้าออกไปทางเขตทางเมืองหน้าเสทองต่างๆแต่ว่าว่านี่จากสถานีไปหาทางถนน13ไตกับบ่ไกลท่านผู้ชมได้อยู่ประมาณ 2-3 ลักนี่แหละโอเคถือว่าชัดเจนในการรับส่วนของท่านผู้ชมโดยเฉพาะแมนการก่อสร้างยุดๆแล้วทางสินใหญ่เสียมต่อใส่สถานีนี่ก็เห็นว่าพี่น้อยเองก็ได้ไม่เฮ็ดตามคำมันสัญญาว่าจะนำไม้ท่านผู้ชมได้เบิ่งอย่างจุใจด้วยท่านผู้ชมสิพายางไปเบิ่งบอลเขาเหตุการณ์สลับรางสับเปลี่ยนแล้วทางรถไฟเพื่อเกียมล่อท่าอีกขบวนหนึ่งผ่านผลไปนั่นอีกแม่นส่วนหนึ่งอันนี้เขาอยู่อีกจุดส่วนหนึ่งตามเขาเห็นน้ำกันตัวจริงเลยแล้วก็แม่นพวกเสาไฟระบบไฟแม่นว่าก็ได้มีการเอาเสาอันยังน่ะมาตั้งใส่แล้วแต่ก็ยังบ่ทันได้ดึงสายไฟเถื่อเฉพาะอยู่จุดหน่อยๆซื่อๆดอกท่านผู้ชมแต่ว่าอยู่จุดไก่เส้นทาง13ไต่นี่แม่นเขาเจ้าใส่เป็นที่เรียบร้อยบ่ล่ะยังแต่อยู่จุดเขตสถานีรถไฟนี่แหละที่ว่ายังบ่ทันได้มีการเอาสายไฟมาใส่นี่สังเกตเบิ่งเนาะโอ้เขาเห็ดจบเจือดีนะน็อตยังถือว่าได้มาตรฐานแท้ๆนี่แหละบ่แปลกดอกที่ว่าซอปจีนเป็นผู้นำทางด้านรถไฟความไวสูงอันดับ1ของโลกต้นๆของโลกเจ้าอันนี้แม่นเนาะก็มีการสับเปลี่ยนเป็นเนกกะมีว่ามีความหนามันขังร้ายนี่นะเต่าเป็นแล้วซับเปลี่ยนเจ้าเฮาก็มาเบิ่งน้ำกันว่าในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนเพิ่นมีแผนในการเปิดน้ำใส่ถ่ายปี2021ว่าเพิ่นจะก่อสร้างสำเร็จแล้วทันบ่อันนี้ก็ต้องเบิ่งตามตัวจริงนี่เนาะแม่นเป็นตัวที่สลับเปลี่ยนท่านผู้ชมสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นไม่อยู่ที่ประเทศลาวในตอนนี้แม่นมีหลายแต่ๆเด้อแต่ว่าสิพยายามไปเก็บกรรมมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะบ่ว่าจะเป็นเขตพิเศษเขตกวมร่วมเขตพัฒนาว่าจะเป็นทางด่วนนครวิ่งจันทร์หาวังเวียงก็เปิดน้ำใสเป็นทางการไปที่ห้อยแล้วนี่นะแล้วเฟสต่อไปก็จากวังเวียงไปหาหลวงพ่อบางก็จะเริ่มลงมือก่อการก่อสร้างคาดว่าน่าจะบ่ดนแล้วก็เฟสที่3ต่อไปก็แม่นจากแขวงหลวงพ่อบางไปหาอุดมไส้แล้วก็ต่อจากอุดมไส้ไปหาเขตหลวงลำท่าไส้แดนบ่อเต้น
ซึ่งเราเป็นโครงการยุทธศาสตร์หนึ่งแนวทางหนึ่งเส้นทางของประธานสีจิ้นผิงเพิ่นไหนว่างเนี่ยกะประเทศลาวเฮาเป็นประเทศที่แลนด์ล็อกก็มียุทธศาสตร์มีแผนที่จะให้ประเทศลาวกลายเป็นประเทศที่ว่าแลนดิ้งถึงว่าบ่มีเส้นทางออกสู่ทะเลก็บ่มีปัญหาแหละมานี่เพราะว่าเฮาจะมีเส้นทางเชื่อมจอดไปหลายประเทศจุดท้ายแห่งของประเทศลาวนี่หลายคนหลายประเทศก็ฮับฮู้นํากันว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างกลางของหลายประเทศที่มีชายแดนเชื่อมจอดกันหลายห้อยหลายพันกิโลเมตรฉะนั้นประเทศลาวก็มีประชากรที่อยู่อ้อมข้างหลายพันหลายถือคนฐานผู้ชมคิดเบิ่งว่ามวลชนอยู่อ้อมข้างประเทศลาวถ้าว่าเปิดประเทศมีชายแดนห่วมจอดมีเส้นทางรถไฟมีทางด่วนเชื่อมจอดกันทุกคนทุกแห่งทุกคิดทุกทางคิดว่าผู้คนจะเข้าโค้มลังไลกันมาประเทศลาวหน่อยได้ปานใดฉะนั้นจีนเป็นยังจึงลงทุนหลายที่สุดอยู่ที่ประเทศลาวหลายคนเห็นการเมืองว่าจีนกีจีนจะเกินกินประเทศลาวขอนำเด้ออันนี้นะกี่หน่อยบ่ให้บ่มีในความคิดเพราะว่าหยังมันเป็นการค้าจีนเขาเห็นได้ถึงยุทธศาสตร์ที่ต่างของประเทศลาวและก็มีชายแดนที่ว่าเชื่อมจอดกันกับประเทศจีนฉะนั้นถ้าว่าเขาตัดสินใจสร้างอยู่ที่ประเทศลาวให้เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่านผู้ชมต้องคิดเบิ่งว่าประเทศลาวตั้งอยู่กลางของเล็มอินโดจีนที่เว้าพันมากกับหลายหอยหลายพันกิโลเมตรที่ว่ามีชายแดนติดจอดสนั่นถ้าเพิ่นสร้างสําเร็จน่ะคาดว่าเม็ดเงินสิเข้าหลายปานใดประชากรน้อยอันนี้ก็ขอฝากฟังไว้นําผู้นําผู้ที่เพิ่นรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้อยากให้มีจินตนาการแบบดีๆสร้างสรรค์นะท่านผู้ชมอันนี้เขาต้องขอถือขออภัยเด้อบ่ได้เว้าให้ผู้ใดได้ว่าผิดแบบใดแต่ว่าคิดหน่อยในมุมมองในมุมที่เป็นสื่อกลางในมุมมองในการพัฒนาสำหรับคิดหน่อยเองก็วาดภาพพอออกได้แล้วนี่ว่าอนาคตเฮาน่าจะฮุ่งเฮืองแน่นอนท่านผู้ชมนี่อาสิผ้ายางต่อก็เว้าในทางที่ความคิดเฉพาะส่วนตัวของคิดหน่อยเองนี่แหละแต่ว่าสำหรับผู้อื่นก็เดี๋ยวแต่มุมมองเด้อแนวไรกาให้เข้าใจในเป็นในเชิงของความคิดแบบส่วนตัวถ้าหากผิดพลาดประการใดกาขอถือข้ออภัยแน่นอนจะมีทั้งผู้มักทั้งผู้บ่มักทั้งอันจะเป็นเรื่องสิทธิส่วนตัวของแต่ละบุคคลแต่สำหรับกิจกรรมเองเขาเป็นสื่อกลางและก็ขอเบิ่งความเป็นจริงว่าการสั่งซ้าของเพิ่นแม่นดำเนินไปโดยดีและกาตามแผนการถ่าสร้างแล้วกันนาคงเจ้าบ่มีปัญหาอย่างไรดอกเม็ดเงินก็จะได้เช่นกันโมเมนต์ว่าเขามีจะทางเสียเขาก็จะมีเม็ดเงินที่ได้อะไรยางไปไกลเท่าไรก็แห้งผุนแล้วครับสินยางไปแท้ๆกับชุดวันขัวฉะนั้นก็สีเอาฮอดจุดๆเขตๆนี่ก่อนแต่สินยางกลับไปคืนให้ท่านผู้ชมในเบิ่งอันนี้คือเป็นแล้วซับเปลี่ยนมาเนาะอาจจะเป็นทางเดียวเมื่อมาฮอดจุดเขตนั่นแหละก็แม่นว่าแม้ว่าต้องมีการสับเปลี่ยนกันอยู่ที่เขตนั้นเขตนี้เดี๋ยวยางไปต่อบ่เป็นหยังเพื่อการผสมกินหน่อยเห็นได้โอเคอาจจะสปีดยางไว้ได้หน่อยนึงไว้ดีเป็นเรียกอยู่นี่บ่อ๋อสมมุติพักเที่ยงบ่นี่แล้วก็ข้าวต้อกินข้าวแล้วก็ไปข้าวเรียกต้อบ่เห็นบอกกันยังว่ามีไอ้น้องคนลาวห้อยแล้วก็บ่อึดหรอกว่าเฮ็ดเรียกเป็นกรรมกรยังต่างๆอยู่แถวอยู่โครงการทางรถไฟหลายแท้ๆบ่แม่นว่าเขาสิเอาแต่คนเขาดอกเนาะมันก็ปะปนกันไปหั่นแหละผู้กี่หน่อยเองย่างมาไกลท่านผู้ชมอ
เอาล่ะสิพยายามย่างมาให้หอดให้สุดบอลบอลแล้วทางที่ว่าเพิ่นตัดมาจากเส้นทางแล้วเส้นทางหนึ่งหะนะเพื่อว่ามาสลับสับเปลี่ยนโยกย้ายกันให้ท่านผู้ชมได้เห็นให้แบบบ่คาใจเด้อเนาะท่านผู้ชมกี่หน่อยได้เฮ็ดกี่หน่อยเฮ็ดถึงเด้อเนี่ยน่ะแม่นยังคือกันเอ้านี่แหละก็คือบอลที่เพิ่นมาสับเปลี่ยนเจ้าท่านผู้ชมเอ้าอันนี้คือเส้นทางเดียวจากขามคั้วมากับมหอจุดเขียนี่ก็มีการมาบรรจบครบจอดกันอยู่นี่แล้วก็จะมุ่งหน้าต่อไปเพื่อไปย่างสถานีในเมื่อเขามาย่างสถานีเดี๋ยวก็มีการแยกตัวบันทีนาว่าจะไปไสถ้าจะเข้าแล้วเส้นทางที่จะขามไปทางเมืองหาเซฟองเพื่อมุ่งหน้าไปสร้างฐานแรงก็ต้องเป็นแล้วทางซื่อแน่นอนสำหรับเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็แม่นเป็นปีกที่ว่าเพิ่นมีการสล่อเพื่อล่อถาอีกขบวนหนึ่งผ่านผลไปจังคอยซับเปลี่ยนกันเป็นบอลซับเปลี่ยนแล้วทางรถไฟนี่ครับก็จะมาซับเปลี่ยนกันอยู่แถวเขตจุดนี้นี่ท่านผู้ชมแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปเนาะท่านผู้ชมกล่าวถือว่าหายสงสัยอยู่จุดเขียนนี้หลายคนก็สิบ่ฮู้รวมทั้งตัวกี่หน่อยเองนี่แหละว่าถ้าหากว่ามาเห็นแบบนี้ตัวจริงแล้วว่าเออรถไฟจะเข้าไปยังสถานีนี่แม่นจะมีการมุ่งหน้าเข้าไปแบบใดหรือจะมีการสะล้อแนวใดเพราะว่าขบวนเส้นทางแล้วทางของรถไฟลาวจีนเป็นแล้วทางที่ว่าเป็นบ่แม่นล่างคูเนาะจะเป็นล่างเดียวแต่ว่าเพิ่นอาศัยหลายจุดหลายแยกในการท่องถาตัวในการไปเอาล่ะวิชาการเท่านั้นที่เจ้าหูดีกี่หน่อยก็หูเท่าที่เห็นแล้วก็คงคิดว่าน่าจะเป็นตามแบบนั้นนี่ว่าสัดเจนวันนี้ท่านผู้ชมกี่หน่อยเองก็ถือว่าเฮ็ดสุดกุ๊กสุดปลายแท้ๆบ่ว่าจะเป็นทางด่วนบ่ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟนี่ก็แม่นพุ่นแต่ดำเนินเริ่มต้นพุ่นล่ะก็คอยไปคอยศึกษากับพ่อดิฮู้ได้เห็นไปครั้งหนึ่งของชีวิตอันนี้ก็แม่นเป็นเส้นทางทางประวัติศาสตร์ของประเทศลาวอีกก็ว่าได้ก็ฉะนั้นชีวิตเฮาที่เฮาเห็นกับทางประวัติศาสตร์ก็คิดว่าน่าจะคุ้มเพราะว่าถ้าบ่อีดีล็อกก็บ่ได้เห็นอย่าลืมว่าบ้านเฮาบ่มีรถไฟมาก่อนแต่ก่อนมีรถไฟฝรั่งอยู่ที่ขวาอยู่แถวพุ่นแหละทางดอนไส่หยังก็ดอนเดชดอนไส่ทางแขวงจันประสักเมืองโค้งเป็นรถไฟห่างๆน้อยๆแต่เข้าสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสแต่ว่าตอนนี้เห็นแต่หัวมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปอีกแบบก็เป็นรถไฟแบบไรบนหัวใจรุ่นเก่าๆเนาะต่อมากับรถไฟทางฐานแรงเสื่อมจอดกับประเทศไทยคือน้องค่ายก็เป็นเส้นทางรถไฟธรรมดาแต่ว่ามาในปัจจุบันนี้เขามีรถไฟถือว่าชัดเจนนี่แหละบัดนี้นะว่าเป็นรถไฟคัดสีเว้าคัดสีห้องกับห้องให้มันถือเลยก็ได้นะความสิ้นปากสิ้นเคยของคำเว้าของเฮาของคนลาวเฮาโดยเฉพาะกับหลายคนในประเทศเดียวกันว่าอันนี้คือเป็นรถไฟไฟฟ้าหรือว่าเป็นรถไฟความไวสูงโอเคอันนี้แม่นนอนอยู่ในรถไฟความไวสูงแต่ว่าโครงการเพิ่นปล่อยสปีดโครงการออกแบบของการสปีดแท้ๆมันแม่นประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉะนั้นถ้าว่าสิห้องจังได๋สิห้องรถไฟความไวปานกลางมันก็บ่ถึงห้องรถไฟสูงไปสิว่าหยังก็ว่าไปซะท่านผู้ชมอันนี้แม่นเป็นซื้อเขามันซื้อเขาบอซีเรียสกับการ
กันหองกันเอิญจังซี่หรอกก็บ่ได้หมายความว่าต้องอย่างสิว่าแล้วนะอันนี้บ่แม่นเป็นการเปรียบเทียบว่าเอาชนะเอาเปรียบบ่ได้แต่ว่าเฮาเว้าความเป็นจริงเนาะก็คืออาเซียนโดยเฉพาะแม่นอาเซียนเฮานี่แหละเฮาก็ได้ฮอดอยู่ในแผนเชื่อมเชิงว่ามีจุดยุทธศาสตร์ชายแดนเชื่อมจอดกับประเทศจีนก็เป็นจุดดีของประเทศเฮาว่าจีนเขาเป็นประเทศมหาอำนาจไปในตัวไปแล้วบ่ว่าจะเป็นทางด้านการทหารหรือเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลกก็ว่าได้ในปัจจุบันนี้ก็เคียงคู่กันไปกับอเมริกาเอ้าอันนี้ก็บู่น้ำเพิ่นเป็นไผเป็นก็ดีขอให้โลกเขามีความสงบสุขพ่อประชาชนหางมีพระสุขแข่งกันสั่งการฆ่าดีกว่าแข่งกันพัฒนาอาวุธเพื่อมาเข็นขากันเองคิดว่าแข่งกันเหตุการณ์ฆ่าเพื่อให้ปากท้องของมวลมนุษย์ในโลกเฮานี่ล่ะมีการอิ่มน้ำสำราญบ่ให้มีการทุกข์ยากปากมองให้โลกเฮาสงบสุขท่านผู้ชมบ่ได้ใหญ่ห่างเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็มุ่งหน้าเข้ามาที่สถานีเอาล่ะท่านผู้ชมเฮาก็พูดน้ำกันในว่าเดี๋ยวนี้การพัฒนาโดยเฉพาะแมนทางด่วนทางรถไฟและโครงการใหญ่ๆที่ว่าจีนเขาจะมาพัฒนาอยู่ที่บ้านเฮาแล้วต่อไปเฮาจะอยากถามว่าต่อไปเฮาจะมีความคิดแนวไหนเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะเฮาสิเอาตัวใดมาห้องหับถึงการเติบใหญ่ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของบ้านเมืองเฮาหรือว่าของชาวจีนที่ว่าเขาเจ้าจะทะลักลังไลกันเข้ามามีหยังมีแผนหยังมาห้องหับเพื่อห้องหับการท่องเที่ยวเฮามีความคิดแนวใดที่ว่าจะเฮ็ดแนวใดจะได้เงินจะได้ใส่ทับสิทธิผลประโยชน์แบบนี้ขนาดท่านผู้ชมตัวนี้ก็กินหน่อยเองก็ยังบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋ดีเพื่อว่าให้เฮามีเงินมีค่ำในโครงการที่เพิ่นก่อสร้างมานี่แล้วก็ว่าแม่นโครงการก่อสร้างมานี่ในผลประโยชน์ที่ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตบ่ว่าจะเป็นทางด่วนหรือว่าทางรถไฟเพราะว่าเฮาฮู้อยู่แล้วว่านับบ่ว่าจะแม่นเป็นบ่ว่าจะแม่นทางสินค้าเองก็ว่าได้บ่ว่าจะเป็นทางฝูงชนมวลชนนักท่องเที่ยวจะเข้ามาต่างๆนี่เฮามีหยังแน่ที่ว่าจะต้องเฮ็ดกี่หน่อยเองก็คิดอยู่ว่าสิได้หยังจากเขานี่คิดอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าว่าไผยังหนุ่มยังน้อยอยากเขียนอันดับ1นี่กี่หน่อยอยากไปยกระดับภาษาอีก2ภาษาอังกฤษแต่ว่าต้นแท้นี่ค่ากับจีนส่วนใหญ่แม่นเขาเจ้าใส่ภาษาจีนก็คือไผเรียนภาษาจีนได้เปรียบทั้งเชิงการค้าการขายหรือว่าแม้แต่เหตุการณ์เหตุการณ์เองก็มีเงินมีค่ำหรือเงินเดือนสูงท่านผู้ชมฉะนั้นนอกจากนี้เด้เฮาสิมีธุรกิจแบบใดเพื่อมาป้อนตลาดเพื่อมาป้อนต้อนรับแขกคนโผที่ว่าจะเข้ามาที่ประเทศลาวเฮานี่หลายคิดว่าท่านผู้ชมฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้นอกจากนั้นเด้คันเฮาสิเรียนวีซ่าหยังมันจักสิแพทย์เหมาะสมกับการเติบใหญ่ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอยู่ที่ประเทศเฮาก็นี่ก็ฝากโดยเฉพาะแม่นคือจังซี่แหละเขาเจ้ามาสร้างเส้นทางรถไฟเขาเจ้ามาสร้างรถไฟไว้แล้วแต่ว่าต่อไปมันก็ต้องมีการหน่วยบำรุงรักษาซ่อมแปลงหน่วยอีหยังมันก็ต้องมีพวกติ๊กหนอกติ๊กนิกพวกสร้างพวกหยังหั่นน่ะเฮาควรจะไปเฮียนพวกกลจักนําบ่เฮาจะไปเฮียนพวกเส้นสร้างเส้นทางรถไฟนําบ่อันนี้ก็น่าคิดเป็นว่าท่านผู้ชมหลายคนมีแต่คิดว่าเฮียนเพื่อว่าเป็นนางอยู่ของลาของการของแอให้มันมีความสุ่มเย็นให้มีความเฮ็ดเปียกงานทําที่ดีมีหน้ามีตาแต่ว่าหลายคนลืมไปคิดว่าตามความคิดอยู่นี่ถ้าเลือกได้ถ้าย้อนกลับไปคืนได้อยากมาเฮียนแบบนี้อยากเฮียนวีซ่าเฉพาะทางด้านพวกรถไฟหรือว่าพวกการคมนาคมหรือว่าพวกเทคนิคต่างๆการก่อสร้างต่างๆจังซี่จะเกิดผลประโยชน์ดีที่สุดท่านผู้ชมอะไรบางว่าคงจะเว้าบ่ผิดเนาะถ้าว่าตัวใดที่ว่าเว้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนําท่านผู้ชมไม่ได้คือเว้ากินหน่อยพยายามสร้างให้ท่านผู้ชมได้รับผู้ได้เห็นบ่แม่นเพื่อเป็นการแข่งขันอวดโอ้ให้ผู้ใดชาวโลกอย่างต่างๆอันนี้ดอกแม่นว่าเฮาอยากให้ท่านผู้ชมอยากให้ผู้คนโดยเฉพาะคนลาวคนผู้ที่ว่าเขาเจ้าติดตามเฮานี่ให้ฮู้ว่าเมืองลาวเองก็มีการพัฒนาเช่นกันท่านผู้ชม
มีแต่ขอความรู้ขอบใจให้หลายเอาละสำหรับมาหอดนี่กับเวลาค่ะโซมาประควรในการติดตามเส้นทางรถไฟลาวจีนโดยเฉพาะแมนโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นสถานีที่ว่าใหญ่ที่สุดอยู่ที่ประเทศลาวนะครับการล่างรถไฟเส้นทางรถไฟต่างๆจุดเชื่อมต่อเพื่อเขามาซีสถานีแห่งนี้กับมาฮอดตัวนี้กับเวลาสมมาพระควรและท่านผู้ชมต้องขอมุกขอบใจท่านผู้ชมไม่ได้ที่ให้เกียรติติดตามครับชมด้วยดีตลอดมาขอบใจสำหรับการแห่งใจขอบใจสำหรับคอมเมนต์ที่สังสรรค์เดี๋ยวเฮาก็จะมาเจอในกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีมั้ยบาย